บทที่4ของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่อง Amazing Animals คือสัตว์มหัศจรรย์ Amazing แปลว่ามหัศจรรย์ Animals แปลว่าสัตว์นะคะทำไม Animal มี S ก็คือสัตว์หลายชนิดหรือว่าหลายตัวนั่นเองค่ะเขามีรูปภาพมาให้นักเรียนดูเนาะ1รูปเขาถามหนูว่า What can you see เห็นอะไรบ้างในรูปเนี้ยก็ลองนึกคำศัพท์สิคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่คำตัวอย่างของครูนะครูเห็นช้างก็คือคำว่า elephant แปลว่าช้าง monkey แปลว่าลิง crocodile ตัวนี้แปลว่า jerky rhino แปลว่า red eagleนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนึกคำศัพท์อื่นๆอีกได้นะคะว่าหนูเห็นอะไรต่อมาค่ะหลังจากที่นักเรียนดูรูปภาพไปแล้วนะคะเขาก็ให้หนูตอบคำถามด้วยคำสั่งของข้อนี้ก็คือ look at the pictures and answer the questions look at the pictures and answer the questions ให้หนูดูรูปภาพก็ตอบคำถามค่ะคำถามมีอยู่5ข้อให้นักเรียนตอบคำถามที่ถูกต้องลงไปได้เลยนะคะทำในหนังสือนะคะมาดูข้อที่1กันเลยคำถามคือ How many birds are there in the picture? How many birds are there in the picture? เนี่ยมีนกทั้งหมดกี่ตัวในรูปภาพนี้สังเกตคำว่าลิงอยู่ที่ไหนข้อ3ค่ะ Is the rhino in front of the panda? Is the rhino in front of the panda? มีแรดอยู่ข้างหน้าแพนด้าใช่ไหมจากรูปเนี่ยดูซิว่ามีแรดอยู่ข้างหน้ามีแพนด้าหรือเปล่าคำตอบข้อที่1นักเรียนตอบว่ากี่ตัวคะถูกต้องมีนกอยู่ทั้งหมด2ตัวนั่นเองค่ะในรูป
ระเข้อยู่ในน้ำใช่หรือไม่คำตอบคือ no it isn't ทีนี้นะคะเราจะมารู้จักคำศัพท์ของเขากันบ้าง Lesson 1คำสั่งก็คือ listen, point, and repeat ให้นักเรียนดู word box นะคะ word box ของเรามีคำศัพท์มาให้หนูอยู่ทั้งหมด8คำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันก่อนนะว่าแต่ละคำอ่านว่าอะไรค่ะMile 5, Unit 4, Amazing Animals. Students' Book, Unit 4, Lesson 1, Exercise 1. Listen, point, and repeat. Cheetah, Ostrich, Blue Whale, Hummingbird, Way, Strong.Heavy, light. เดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบกันบ้างนะคะว่าแต่ละคำเนี้ยแปลว่าอะไรคำที่หนึ่งเลยชีตาตัวนี้ก็คือเสือชีตานั่นเองค่ะคำที่สองนะคะแปลว่านกกระจอกเทศค่ะเรียนดูก่อนนะคำที่สองค่ะแปลว่านกกระจอกเทศคำที่สามค่ะแปลว่าปลาวาฬสีน้ำเงินค่ะคำที่สี่ค่ะก็คือนก hummingbird นั่นเองคำที่ห้าแปลว่าน้ำหนักหรือชั่งน้ำหนักนั่นแหละค่ะคำต่อมาค่ะ strong แปลว่าแข็งแรงค่ะคำต่อมาค่ะคำนี้แปลว่าหนักคำสุดท้ายค่ะคำนี้แปลว่าเบาในที่นี้แปลว่าเบานะคะเดี๋ยวเราลองฟังอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนลองอ่านตามเขาด้วยนะคะMile 5, Unit 4, Amazing Animals. Students' Book, Unit 4, Lesson 1, Exercise 1. Listen, point, and repeat. Cheetah, Ostrich, Blue Whale, Hummingbird, Way, Strong.Heavy, light. ต่อมาค่ะให้เด็กๆดูที่ข้อ2นะคะคำสั่งก็คือ read, listen, and match. ก็คือให้หนูอ่านฟังแล้วก็จับคู่ค่ะเขามีมาให้หนูอ่านทั้งหมด4ข้อหนูลองอ่านคร่าวๆนะคะหรือว่าจะอ่านไปพร้อมกับตอนที่ฟังเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้หนูเอาตัวเลขไปใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะว่าในข้อนั้นน่ะเขาพูดถึงเกี่ยวกับสัตว์ชนิดไหนค่ะ Students Book Unit 4 Lesson 1 Exercise 2 Read Listen and Match 1This animal lives in Africa. It has got big teeth. It eats animals. It is the fastest animal in the world. 2. This animal is a bird, but it can't fly.
It has got long legs. It runs very fast. It is the biggest bird in the world. 3. This animal is very small. It is the lightest bird in the world. 4. This animal is a mammal. It lives in the ocean. It is the biggest animal in the world. ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าข้อที่1เขาพูดว่าไงเขาบอกว่า This animal lives in Africa. สัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ทวีปแอฟริกา It has got big teeth. มันมีฟันขนาดใหญ่ It eats animals. มันกินสัตว์ It is the fastest animal in the world.มันเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกอันนี้เรียนว่าเป็นข้อไหนเอาตัวเลขไปใส่เลยนะคะข้อที่2ค่ะ This animal is a bird สัตว์ชนิดนี้เป็นนก but it can't fly แต่ว่าบินไม่ได้ it has got long legs มันมีขายาว2ขา it runs very fast มันวิ่งได้เร็วมากIs the biggest bird in the world. มันเป็นสัตว์หรือว่ามันเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกข้อที่3ค่ะ This animal is very small. สัตว์ชนิดนี้เล็กที่สุดเล็กมาก It is the lightest bird in the world. มันเป็นนกที่มีลักษณะเบาที่สุดในโลกข้อที่4ค่ะ This animal is the mammal สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม It lives in the ocean มันอาศัยอยู่ในมหาสมุทร It is the biggest animal in the world มันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนใส่คำตอบที่ถูกต้องลงไปในหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าตอบได้ตรงกันทั้งหมดกี่ข้อเอาล่ะค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับสัตว์ตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะนั่นก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินค่ะปลาวาฬชนิดนี้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยอาศัยอยู่ในมหาสมุทรซะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียหรือว่ามหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะร่างกายที่ใหญ่โตแต่ว่าเขาว่ายน้ำได้เร็วมากเลยค่ะอาหารของเขาก็คือแพลงก์ตอนนะคะแล้วก็เป็นพวกสัตว์หรือว่าเป็นปลาชนิดเล็กๆเขาสามารถดำน้ำได้ลึกถึง150เมตรเลยค่ะและที่สำคัญเขายังส่งเสียงร้องได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรค่ะถ้าเทียบไปแล้วก็จะเหมือนกับจากไทยไปฮ่องกงนั่นเองค่ะอันนี้อีกชนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้เรามารู้จักกับนกตัวที่เบาที่สุดในโลกกันค่ะนกตัวนี้ชื่อว่าแฮมมิงเบิร์ดค่ะเขามีถิ่นฐานอยู่ที่ทวีปอเมริกาค่ะเป็นสัตว์เล็กที่สุดมีขนาดแค่5เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักน้อย2กรัมนั่นเองค่ะชื่อของเขาเนี่ยได้มาเพราะว่าเขามีความสามารถในการกระพือปีกหรือว่าตีปีกเนี่ยด้วยความถี่ที่สูงที่สุดโดยอัตราประมาณ12ครั้งต่อวินาทีจนถึง80ครั้งต่อวินาทีค่ะก็เลยทำให้มีเสียงหรือว่าเกิดเสียงอันไพเราะที่สามารถทำให้มนุษย์ได้ยินนั่นเองนะคะนกชนิดนี้เป็นนกพิเศษโดยการที่เขาสามารถบินถอยหลังได้อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้เกี่ยวกับคำศัพท์
การถามตอบคำถามนะคะแล้วก็ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสัตว์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะวันเราก็ไม่มีการบ้านนะคะวันนี้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ